วันนี้เรา back to basic นะครับกับอาหารคลีนของเรากระเพราเนื้อตอนที่คิดค้นอาหารคลีนใหม่ๆครั้งแรกเลยนะครับก็กระเพราเนื้อเนี่ยเป็นเมนูแรกสุดนะครับที่เราได้ทำกันเวลาซื้อมาระวังนะครับธรรมดาแล้วไม่รู้เมนมาหรือไงแม่งต้องใส่ผ้าอนามัยให้กูตลอดเลยไอสัตว์สมัยก่อนแม่งเอาใส่กระทะเหี้ยแม่งทอดอีนี่ไปด้วยอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่รสชาติดี okay. ข้อเสียของอาหารไทยคือประเทศไทยเนี่ยเรามีพวกเครื่องปรุงเยอะเครื่องเทศเยอะเราเลยสามารถที่จะกรบรสชาติของวัตถุดิบที่ไม่ดีได้นะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่มีเครื่องเทศญี่ปุ่นไม่มีเขาต้องแสวงหาวัตถุดิบที่ดีเพื่อที่ได้รสชาติที่ดีเพราะอาหารไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเทศที่อร่อยแล้วและเราใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยเนี่ยยัดแม่มันจะยิ่งทวีคูณความอร่อยเข้าไปกระเพราที่อร่อยสุดในชีวิตของพี่เนี่ยตอนนั้นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆแล้วซื้อเนื้อวากิวไปแดกเหล้ากันเมาแล้วก็หลับไปสลบนะครับวากิวเหลือตึมเลยตอนเช้าตื่นมาแม่ครัวทำกะเพรามาให้กินปุ๊บโอ้โหกะเพราเฮียอะไรวะอร่อยที่สุดในชีวิตจริงๆคือเขาเอาเนื้อวากิวสเต็กอะที่เหลือเนี่ยเอาไปผัดเราเลยรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าใช้วัตถุดิบแบบนี้นะทำอาหารไทยนะสุดยอดวันนี้พี่ก็ใช้เป็นเนื้อสเต็กนะครับแต่เป็นเนื้อที่ลีนจะดูจากชั้นไขมันเนี่ยถ้าจะไม่มีชั้นไขมันเลยตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้ครับไม่ซีเรียสเมื่อกี้ก็เล็มมันออกไปแล้วเนาะโอ้เฮียขอบคุณมากที่มีเล็บไม่งั้นนิ้วกูไปแล้วสตงสติไปหมดแล้วเฮียเล่นเกมยันเจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้นอนนะครับผมก็ชิ้นเปี้ยงๆเลยเราอยากได้ความเป็นกะเพราสเต็กนี่ก็เป็นเมนูแรกที่สุดที่ดีเจพูเมนูทำนะครับเราใช้อกไก่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นกะเพราบ้างก็ดีเนี่ยชิ้นไหนที่เป็นพวกไขมันนะครับก็แล่เนื้อออกเยี่ยมเสียดายเนื้อโอเคมาแกะกะเพรานะครับแนะนำซื้อตลาดเนี่ยถูกที่สุดเลยอันนี้ซื้อจากซูเปอร์นะครับ18บาทแล้วตลาดเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะด้วยจะเน่าแล้วรีบเอามาทำซะลืมไปคนหัวครัวส่วนวิธีการปอกกระเทียมนะครับพี่เป็นคนที่เกลียดการปอกกระเทียมมากพี่ไปได้เทคนิคนี้มาจากอินเทอร์เน็ตมันแม่งความรู้มันเยอะจริงนะเหมือนกับเราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ไม่ได้คอนเซนเทรตนะครับก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งกระเทียมแม่งเยอะเลยครับพี่ชอบกระเทียมเยอะๆใส่เข้าไปนะครับในกล่องเอาแบบที่มันแข็งแรงหน่อยนะแข็งๆหน่อยแข็งมันหำกูเนี่ยทางบ้านเรียกร้องใช่ไหมพิธีกรไม่ได้เรื่องง่ายนะครับผมแม่งคุยเองตอบเองใช่ไหมเอนเนอร์จีต้องถึงไม่เหมือนกับรายการทำอาหารทั่วไปนะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครัวคุณอ้อยนะคะในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็วัตถุสุกนะครับใส่เข้าไปนี้ครับแล้วก็เขย่ามันครับผมเคยเป็นท่าเขย่าที่ถนัดที่สุดลองดูครับIt is amazing! Amazing! Oh my god! Goodness gracious me! เฮียเกิดมาไม่เคยใช้โครงเงินหนักชิบหายโคกดัมเบลเนี่ยไอ้เหี้ยโต๊ะหินอ่อนกูจะแตกมั้ยเนี่ยโต๊ะนี้มันแพงด้วยโอเคครับนี่คือการทำอะไรนี่คืออะไรครับอะไรครับนี่คือการเช็ดครกครับผมเดี๋ยวเราจะใส่พริกเข้าไปนะครับพริกครับแน่นๆครับสกระเบือนี่ก็ใช้มันให้ถูกต้องนะครับผมได้ข่าวผู้หญิงบางคนเอาไปใช้ผิดนะครับผมเอาไปทำอะไรครับถ้าจะใช้จริงๆอ่ะหลังตามต้องล้างก่อนนะครับผมบางคนชอบแบบแซ่บๆอ่ะเป็นที่มาที่ไปคำว่าแซ่บดีนะครับผมอีหลีอีเดียวแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบแบบว่ามุมนี้บางคนชอบแบบมุมนี้ครับผมก็แล้วแต่ชอบโคลงแบบหยาบๆนะครับโคลงแบบหยาบก็จะยึดแม่ท้องตายเฮียถ้าโขกแบบสุภาพก็ครับผมดีครับโอ้เหมือนมุกอ่ะหยาบประมาณนี้ก็พอนะครับเผ็ดกันขี้แตกขี้แตนละเราจะไม่ใช้น้ำมันในการผัดนะครับเราก็ใช้น้ำเปล่าเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแคลอรี่ไม่ได้ประมาณหาสารนะครับน้ำมันที่ใส่เข้าไปเนี่ยบางที3 4ช้อนโต๊ะนะครับก็3 400แคลอรี่แล้วจากนั้นมันก็กลายเป็น0ซึ่งมันอาจจะไม่ได้บอกว่าสีทองสวยงามนะครับเหมือนที่ผัดน้ำมันแต่ว่ารสชาติทั้งหมดยังคงอยู่ในน้ำซุปที่เราผัดนี่อยู่รสชาติมันยังครบอยู่นะครับเฟลเวอร์ทั้งหมดมันก็จะไปนวลอยู่ในตัวน้ำซุปนี้เมื่อโดนเข้าไปกับเนื้อของเราปุ๊บไม่ต้องห่วงครับผมอีลีครับอีลีนี่คือการเอาเนื้อนะครับเอาเนื้อตามใช่
เออทำไมวันนี้คึกจังวะช่วงหลังนี้นอนน้อยไม่ทำงานหนักครับติดเกมผัดแม่งไปวันนี้เนื้อมันก็จะดูดน้ำรสชาติเข้าไปด้วยเนื้อไม่ต้องสุกนะครับผมพี่ชอบแบบว่าให้มันแบบมีความแรงๆหน่อยเฟลเวอร์ทั้งหมดมันยังคงอยู่ข้างใน wow. ตัวกระทะนี้เนี่ยตอนแรกเราจะดูงงๆนะครับว่าเฮ้ยพี่มันเป็นเนื้อต้มหรือเปล่าไอ้ห่ากระทงกระเทียมก็ไม่เห็นเหลืองเลยดูไม่น่ากินเลยมาดูตอนนี้พี่สาบานได้เลยไม่บอกใครนะไม่ใช่น้ำมันผัดนะเขาไม่มีทางรู้เลยและรสชาติที่การันตีด้วยว่าไม่มีทางรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทันทีเนี่ยเราได้ดึงเอาน้ำมันออกไปแล้วประมาณ400แคลอรี่จากอาหารมื้อนี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่สุดของ DJ ภูมิเมนูกะเพรากะเพราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่มีสิ่งนี้ถือว่ากินกะเพราไม่สมบูรณ์แบบนะครับไข่ดาวนี่ครับโซคิวมั้ยครับมันคือไข่ไก่แจ้วันก่อนพี่ไปเที่ยวที่ชุมพรมานะครับแล้วก็ไปเห็นเป็นโครงการรู้สึกเป็นโครงการหลวงนี่แหละ wow. เขาบอกไข่แจ้ไข่ของไก่แจ้เนี่ยมันจะเล็กกว่าไข่ไก่นะครับแล้วก็มีความมันมากกว่าได้ครับโอ้ที่สุดแล้วดูไงก็ดูไม่ออกหรอกเนื้อประมาณแค่200กรัมนะครับเพราะนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ250แคลอรี่นะครับไข่2ฟองไข่ใบเล็กด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณสัก100แคลอรี่โดยรวมแล้วจานนี้ได้ประมาณสัก400แคลอรี่นะครับแต่ว่ากินถ้ามันกินได้ 2-3 มื้อแล้วดูปริมาณเนื้อก่อนเนื้อนี่ถ้าเกิดซื้อข้างถนนนี่ก็ได้4จานนะครับเนื้อเขาให้ประมาณ50กรัมไข่ก่อนครับเนื้อครับเป็นกะเพราแบบสเต็กนะครับทำเองจะได้เนื้ออย่างเงี้ยอร่อยมากโอเคเครื่องต้องถึงนี่คือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการอาหารครีมประเทศไทยก่อนหน้านี้ไม่เคยใครทำนะพี่ว่าเราได้เป็นเจ้าแรกในโลกก็ลองทำกันดูนะครับถ้าเกิดใครที่อยากลองก็สั่งจากร้าน DJ ภูมิเมนูได้นะครับง่ายๆมีให้ลองกันอยู่แล้วขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาวันนี้อาจจะเป็นเบสิกนิดนึงแต่ว่าพี่คิดว่าสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูในช่องเราใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าคอนเซ็ปต์ของรายการ DJ ภูมิเมนูคืออะไรมันก็คือการทำอาหารโดยที่เราจะดึงเอาวัตถุดิบที่ลีนมาแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันเลยในการทำอาหารนะครับนอกเหนือจากอาหารแล้วอีกหนึ่งอย่างสำคัญก็คือเครื่องดื่มเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วแคลอรี่ที่เราแดกเข้าไปเนี่ยไม่ได้มาจากอาหารนะแต่มันมาจากเครื่องดื่มใช่ไหมน้ำผลไม้น้ำหวานเบียร์เงี้ยเยอะมากก็ตอนนี้เรามีเครื่องดื่มซีโร่แคลแล้วก็ฝากด้วยกันดูหน่อยนะเพราะว่ามีคนก๊อปปี้เยอะมากยี่ห้อแม่งเล็กๆแล้วเอาคำว่าซีโร่แคลมาชูเยอะมากเลยแล้วก็สำหรับใครที่ทำอาหารเข้าครัวกลัวเสื้อเปิดกระเด็นนะครับก็เมจิกโกลเป็นปากกาลบรอยเปื้อนฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า See you!